เอาหมดเลยครับเออหมดเลยครับเออหมดเลยหนึ่งรู้สึกว่าช่วงบ่ายคนหนักไหมเริ่มกระเทิบกระเทิบเลยน้องไม่ไหวแล้วสองสามสี่ห้าหกอันนี้หกละอันนี้หนึ่งตาได้หกนะครับโอ้ผ่านเราไม่ต้องการเท่าไหร่ห้าครับหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้หนึ่งตาได้สี่ก็อันนี้มาถั่วอ่าโอเคโอเคสิคุณเกือบจะผ่านละคุณเกือบไม่ผ่านครับ11 12 13 14 15ผ่านแล้วพี่น้อง1กอดังนั้นแล้วของพี่ติ๊กใช่ของพี่ติ๊กปีแรกเข้ากัน2ไร่100ตันไม่มีพันอ้อยครับไม่เพียงพันอ้อยแต่ก็ยังอุตส่าห์จะเข้าหาได้หาจนได้หาจนได้ดังนั้นผมบอกกับพี่ติ๊กมันอาจจะไม่ได้ปีแรกเพราะว่าเรายังไม่มีสันตั้งต้นเรายังไม่มีพันตัวเองตอนนี้พี่ติ๊กกับพี่รักมีพันของตัวเองละขยายสัก2ไร่ก็ได้แล้วเนี่ยไหมอันนี้คือเมื่อกี้สักครู่เท่าไหร่คะทาง YouTube 15 15ลำ15ลำ15ลำลำละ2กิโลลำละ2กิโลก็30 30ไร่นึงมีอยู่เท่าไหร่ 3,200 หลุมถูกต้องไหมครับไม่ใช่ดิ 1,000 1,000 1,066 หลุมโอ้โหเซลล์6กอใช่เป็นกอแต่ครับใช่เอาเซลล์ว่า1066คูณด้วย30เท่าไหร่นะครับ1066คูณ30เท่าไหร่ 31.98 นั่นคือไม่ได้มันได้แค่ไล่ละ30ตันเองขอแสดงความเสียใจด้วยนะ แต่ทั้งนั้นพันของคุณเป็นอย่างนี้นะพันคุณแย่กว่านี้นะวันที่เราเห็นต้องย้อนดู EP 1อย่างนี้เลยนะพันเขานะนี่นี่นี่เท่าที่มีก็คือตอนแรกไม่ต้องบอกก่อนพี่ติ๊กก็คัดที่ใหญ่มาแต่มันเป็นโล่ได้แค่นั้นแล้วไม่ใช่มันก็ใหญ่ไม่ใหญ่นะแต่เป็นโล่ผู้การให้คัดออกแกได้มาครบครบแล้วผู้การอันนี้ไม่ดีฮะนั่งคัดกันนะนะฮะพี่ติ๊กบอกฮะแม่พันคือตัว3ไงครับไม่พันตัว3นะครับไม่ใช่ตัวเลยและตัว3หุ่นแบบสเลนเดอร์นะดังนั้นไม่เป็นไรโครงการเนี้ยให้นึกซื้อว่าเวลาพี่น้องจะส่งลูกไปเรียนปริญญาตรีเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย4ปีกว่าจะจบปปตรีเนาะดังนั้นพี่ติ๊กนักศึกษาติ๊กนักศึกษาลักนะฮะจะมาเรียนกับผมต้องใช้เวลาอย่างน้อย4ปีเหมือนกันนะปีที่5ก็จะปล่อยไปสอบฝึกงานละลองดูว่าแกจะทำกับผมเนี่ยใช้เวลา3ปีเนี่ยดูซิว่าแกจะมีพันอ้อยไหมแต่วันนี้ผมมาเห็นแล้วพี่ได้พันอ้อยแล้วและถ้าพี่ไม่หยุด9ยังไงพี่ก็ถึงนะฮะเงินล้านหาไม่ยากแต่ที่หายากเพราะพี่ไม่รู้จักวิธีหาและคนที่มาสอนพี่ต้องมีเงินล้านนะผมมีเงินล้านผมสำเร็จนะและผมรวยจริงด้วยไม่ใช่รวยกระจอกของจริงดังนั้นคนจริงเท่านั้นที่จะสอนให้พี่ได้ดังนั้นพี่ได้พันละเดี๋ยวหลังจากนี้แปลงตรงไหนที่ว่ามันสามารถจะทำพันอ้อยได้หลังจากที่ว่าหมดฝนน่าจะพฤศจิกาก็เราเริ่มได้แล้วเราเริ่มเลยเดี๋ยวมาดูพี่ติ๊กพี่รักเวอร์ชั่นที่2 EP 2 นั่นคือฉันมีพันแล้วจ้ะอันนี้ยังไม่มีพันเพิ่งจะมีพันนะถึงจะได้นับ1คนเราอ่ะสำคัญคือการรับนับ1นะพี่แป๊ะถ้าคนเราเนี่ยไม่มีโอกาสได้นับหนึ่งอะยากมากชีวิตนะแม้ทั้งพันพี่ยังไม่มีพันเลยวันนี้เพิ่งจะเห็นพันตัวเองนะฟันไปแค่ครึ่งใช่ไหมได้ข่าวเนาะ มีเพิ่งเจอพันเขาฟันไปครึ่งนึงไหมคนไม่รู้อ่ะอ๋อไม่ต้องมีแค่แถบเดียว นี่ครับพี่น้องโอเคมีคำถามไหมเราต้องถามก่อนสิแล้วเราผ่านมาได้7เดือนแล้วเนาะอันนี้อ้อยเรา7เดือนเป็นยังไงบ้างคะพี่รักกับพี่ติ๊กจากวันที่เราปลูกกันวันแรกอ่ะไม่คิดในฝันว่าจะยาวใหญ่ขนาดนี้